สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายคิดผมไม่ดีเลยค่ะทำงานเครื่องมือก็พังยายคิมทำงานอยู่ข้างหลังนั่นแหละบ้านที่ตัดต้นเขียวๆนั่นแหละค่ะเหนื่อยแดดไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ร้อนสุดๆเลยค่ะนั่งรอจะตอนนี้จะคิมนั่งรอสามีจะคิมเอาเลื่อยไม้ไปเลื่อยไปซ่อมจ้ะเพิ่งทำงานได้ครึ่งทางเครื่องมือพังหิวข้าวก็หิววันนี้ยายคิมจะไปทำขนมจีนขนมจีนน้ำยาไก่จ้าลมก็แรงแรงดีที่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกซวยเลยยายคิมหวังว่าเพื่อนๆคงจะสบายดีทุกคนนะคะพูดถึงเรื่องฝนตกฟ้าครึ้มมาอีกแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยายคิมด้วยนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะทำงานที่นี่ถ้าเราจะทำอะไรก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าเราทำงานอยู่ในบ้านจะเป็นเหมือนบ้านผู้ดีอย่างนี้น่ะเราจะไปถ่ายคลิปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้จ้ะโดนจ้ะถ้าจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านเขากลัวโดนฟ้องค่ะหรือไปติดลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างมีเพื่อนๆเขาบอกว่ายายคิมคลิปอะไรก็ถ่ายไปเลยหมาแมวอะไรก็ได้มันยากค่ะที่นี่ที่นี่เขาอยู่ใครอยู่มันยายคิมก็คนบ้านๆจ้ะทำแต่งานไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยเที่ยวงกเงินค่ะเพราะว่าอนาคตไปข้างหน้า
ราไม่รู้ว่าเราจะมีงานทํามั้ยลูกหลานจะเลี้ยงดูเรามั้ยช่วงนี้ต้องกบโกยไว้ก่อนเพราะว่าอายุก็ไปครึ่งทางแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงสมัยแต่ก่อนตอนยายคิมเป็นสาวสาวยายคิมจะเป็นคนนักล่าเที่ยวเก่งค่ะแต่ใจดีนะคะถูกหลอกก็หมดไปหลายไปเยอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นญาติพี่น้องนี่แหละแต่ก็ใช่ว่าจะทุกคนก็เป็นบางคนค่ะบางคนแต่ทุกวันก็ใช่ว่ายายคิมจะเป็นคนรวยนะคะทำงานได้ก็ทางบ้านบ้างกินใช้บ้างก็ยังว่าแหละสามีบางคนก็ว่าอุ้ยได้ฝรั่งใจดีแต่จริงแล้วไม่ใช่ว่าจะทุกคนนะคะไม่ใช่เพราะว่ามันบางคนก็ดีบางคนก็แล้วแต่เขาจะใช้ชีวิตเป็นชีวิตคู่ก็จริงแต่ว่ายังสามีจ่ายค่ากับข้าวอย่างนี้นะส่วนภรรยาก็ถ้าใครยังเช่าบ้านอยู่ก็เขาก็จะเป็นผู้เสียค่าเช่าเสียค่าหลายๆอย่างผู้หญิงคนไทยบางทีก็คิดว่าเออได้ผัวฝรั่งแล้วก็จะร่ำรวยมีเงินมีทองมีทุกอย่างแต่มันตรงกันข้ามค่ะจริงแล้วฝรั่งเขาจะไปเที่ยวเมืองไทยอย่างนี้เขาจะบางคนเขาเก็บเงินเป็นปี2ปีกว่าเขาจะไปเที่ยวได้ครั้งหนึ่งคือค่าเงินบาทจะแพงแล้วดูแล้วก็อย่างเขาไป 4-5 อาทิตย์อย่างนี้ก็คิดว่าเขามีเงินเยอะคนหญิงไทยไม่เข้าใจก็คิดว่าฝรั่งรวยบางทีโดนฝรั่งหลอกก็มีนะคะพามาอยู่เมืองนอกก็ต้องมาทำงานช่วยเสียค่าเช่าบางคนก็ช่วยค่าผ่อนบ้านช่วยสามีผ่อนบ้านแบบนี้ทำนองนี้แต่ว่ายายคิมดวงดีคือได้สามีที่ว่าเขาไม่ต้องเช่าบ้านอยู่มีบ้านมีทุกอย่างเป็นของตัวเองแต่เราก็ต้องทำงานค่ะเราต้องทำงานถ้าเราไม่ทำงานก็ไม่มีอะไรใช้ค่ะทุกคนก็ดิ้นรนเหมือนกันที่อยู่ที่เมืองไทยแบบฝรั่งเขาไม่ใช่ว่าเขาจะคนรวยแทบทุกคนอย่างนี้ค่ะเขาก็ต้องทำมาหากินหญิงไทยเจอเยอะเจอมาแล้วก็ต้องมาทำงานอยู่เมืองนอกขัดห้องน้ำบ้างทำความสะอาดบ้านบ้างทำทุกอย่างเขาให้ได้เงินแต่สำหรับยายคิมโอ้โหผ่านมาเยอะแล้วทำทุกอย่างขอให้ได้เงินแต่พี่น้องเขาก็คิดว่าเรามาอยู่เมืองนอกสบายจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ต้องดิ้นรนที่นี่ก็เหมือนที่เมืองไทยมีคนทำงานก่อสร้างบ้างขอทานตามถนนก็ยังมีนอนข้างทางก็ยังมีแต่
คนเขาว่าโอ้ยได้สามีอยู่อังกฤษเป็นเมืองผู้ดีแต่ดูไปแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็ทั่วๆไปนี่แหละแต่ยายคิมคิดว่าอยู่เมืองไทยสบายกว่าสบายกว่าเยอะว่าเรามีงานการทำมั่นคงมี